สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการที่แค่ทีน Teens TV by Teen เวทีแห่งการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์สำหรับคนวัยทีนค่ะทุกเช้าวันเสาร์แบบนี้นะคะกับเรื่องราวที่น้ำนุ่นนำมาฝากกันทั้งสนุกสนานนะคะได้รับสาระแล้วก็เสริมสร้างจินตนาการกันด้วยสัปดาห์นี้ค่ะเรามีอะไรมาฝากกันบ้างไปชมตัวอย่างกันกันเลยค่ะช่วง Teens Talent ไปซิ่งรถคาร์กับเยาวชนคนเก่งน้องแหวนทันชนกฮิรัญวานิชกุลช่วงทีนสไตล์ตามติดกิจกรรมการอบรมเยาวชนที่เคทีนรุ่นใหม่สร้างสรรค์สื่อรายการโทรทัศน์และในช่วงที่เคทีนเพลินวันวานกับวรรณศิลป์สมัยต้นรัตนโกสินทร์เรียนรู้กาบเหเครื่องคาวหวานในกิจกรรมเลาะรั้วริมวังชมเครื่องคาวหวานที่อุทยานการเรียนรู้ที่เคพาร์คสวัสดีครับพบกับผมนายพีจิ๊บจิ๊บครับวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาชมกีฬาที่เป็นการประลองความเร็วกันมีหลายอย่างครับว่าจะเป็นเรื่องของมอเตอร์ไซค์รถยนต์ทางเรียบหรือว่าเจ็ตสกีแต่ที่พูดมาทั้ง3อย่างนี้ไม่มีในวันนี้ครับที่มีในวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมมาดูการประลองความเร็วกับรถคาร์ทกันจะเป็นยังไงลองดูตัวอย่างครับแต่ว่าผมจะไม่มาคนเดียวนะครับวันนี้ในช่วงทีนชาเลนจ์เนี่ยผมจะมาประลองความเร็วรถคาร์ทกับเยาวชนคนเก่งอายุเพียงแค่14ปีแต่ความสามารถโกอินเตอร์จะเป็นยังไงเดี๋ยวรอดูกันได้เลยครับผมคุณผู้ชมครับนี่ครับเยาวชนคนเก่งของเราอายุ14ปีเป็นผู้หญิงใช่ไหมครับน้องแหวนครับน้องแหวนขับรถคาร์ทมาตั้งแต่อายุเท่าไหร่ครับอายุ9ขวบสนใจมาขับรถคาร์ทเพราะว่าคุณพ่อแนะนำให้ขับค่ะแล้วเป็นกีฬาที่น่าสนใจได้ยังไงฮะกีฬาที่เราเล่นเนี่ยเป็นกีฬาที่ใช้ความเร็วสูงนะครับทางตัวแหวนเองแล้วก็คุณพ่อคุณแม่เนี่ยมีความกลัวในเรื่องของอุบัติเหตุบ้างไหมครับก็มีบ้างนะคะแต่ว่าเป็นเพราะว่ากีฬาไหนก็มีสิทธิ์เกิดอุบัติเหตุได้เหมือนกันเป็นอยู่ที่ความระมัดระวังของเราเองใช่ไหมครับน้องแหวนครับน้องแหวนเนี่ยพี่ทราบมาว่าน้องแหวนเนี่ยมีผลงานถึงขั้นโกอินเตอร์เลยไหนลองอธิบายผลงานเด่นๆที่เราโกอินเตอร์ให้ฟังหน่อยนะก็ที่ผ่านมานะคะเดือนตุลาปีวันที่16เดือนตุลาที่ผ่านมาได้ไปขับรถคาร์ที่อิตาลีอิตาลีสนามอะไรครับเป็นสนามเซากาด้านะคะอยู่ที่เมืองเรนาโตจบการแข่งขันที่สนามอิตาลีนี่พอใจไหมครับพอใจค่ะสำหรับครั้งแรกครั้งแรกที่ไปต่างประเทศยังไงครับเป็นไงครั้งแรกที่ไปยุโรปยุโรปใช่ไหมครับอ่ะนอกจากยุโรปแล้วต่างประเทศนี้ไปประเทศอะไรมาบ้างแล้วครับไปมาเก๊าค่ะไปทุกปีอย่างนี้ครับในการเตรียมตัวของเราเนี่ยก่อนที่จะลงแข่งหนึ่งครั้งเนี่ยต้องเตรียมตัวยังไงบ้างครับก็เราก็ต้องฟิตร่างกายนะคะเพราะว่าการขับรถคาร์เนี่ยก็ต้องใช้แรงค่อนข้างเยอะเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ต้องว่ายน้ำแล้วก็ซ้อมประมาณวันละพยายามให้ได้100รอบ100รอบต่อวันที่เราเห็นขับรอบๆสนามนี้คือต้องให้ได้100รอบทุกวันไหมครับก็พยายามค่ะว่าแล้วแต่วันไหนเราจะเยอะเราจะน้อยก็พยายามไม่ได้100รอบผมเป็นคนที่เล่นกีฬาทางนี้มาก่อนแล้วก็พอลูกโตขึ้นมานะครับก็เขาก็ชอบเราเลยให้ไปเข้าโครงการของUBC ตอนเขา7ขวบพอเขาโตขึ้นมาเขาก็สัก8ขวบ9ขวบก็เริ่มมาแข่งขันในรุ่นเด็กอันนี้เขามีความชอบมากเราก็เลยสนับสนุนเขาเพราะว่าเด็กผู้หญิงน้อยคนครับที่จะชอบกีฬาแบบมอเตอร์สปอร์ตอย่างนี้ซึ่งการสนับสนุนน้องมันก็ขึ้นอยู่ว่าเด็กเนี่ยมีพรสวรรค์ไหมถ้าเด็กมีพรสวรรค์และรักกีฬาทางนี้เราก็ยินดีสนับสนุนเขาเต็มที่ซึ่งตอนนี้ก็ประสบการณ์ของน้องก็มีการแข่งในมาเก๊าแข่งมาเก๊ามา4ปีแล้วครับแล้วก็ได้แข่งในอิตาลีปีที่แล้วปีแรกที่ได้เข้าควอลิฟายในการแข่งขันได้ที่18จากรถ64คันก็ถือว่าเป็นเด็กผู้หญิงไทยคนแรกที่ได้แข่งในWorld Rock Final ในรุ่นจูเนียร์คลาสของอิตาลีน้องแหวนถ้าพี่จะขอถือหมวกให้ได้ไหมครับจะได้มีจิตวิญญาณนักแข่งเหมือนน้องบ้างนะครับอย่างนี้ครับอย่างรถคาร์เนี่ยเขาแบ่งในเกณฑ์ว่าอย่างมวยก็เป็นรุ่นเฮฟวี่เวทรุ่นมีเดียมเวทรุ่นไฟเวทและอย่างคาร์เนี่ยเขาแบ่งรุ่นในการแข่งยังไงบ้างครับก็ความจริงเขาก็แบ่งตามอายุนะคะอายุจาก
สำหรับรุ่นเด็กเล็กเนี่ยก็จะเป็นรุ่นมินิล็อกเหมือนรถคันเล็กๆทางด้านนู้นรุ่นเด็กเล็กก็คืออายุประมาณเท่าไหร่ครับประมาณ6ถึง11ปี6ถึง11ปีจะเป็นรุ่นเล็กสุดใช่แล้วถ้าเกิดมากกว่า11ปีขึ้นมาหน่อยโตขึ้นมาหน่อยก็เป็นรุ่นแวนก็คืออายุ11ปีถึง16ปีก็จะเป็นในรุ่นของจูเนียร์ค่ะแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเป็นรุ่นผู้ใหญ่แล้วก็คือ16ปีขึ้นไปก็เป็นรุ่นผู้ใหญ่แล้วใช่ก็เป็นรุ่นผู้ใหญ่หมดเลยน้องแหวนครับการขับรถคาร์ที่น้องแหวนสนใจเนี่ยตั้งแต่9ขวบเนี่ยคิดว่ามีเสน่ห์ความน่าสนใจอะไรในรถคาร์ที่ทำให้แหวนติดใจกีฬาชนิดแล้วก็เล่นมาเรียกว่าโอ้ก็ 5-6 ปีแล้วครับเราได้ความอดทนมีเพื่อนใหม่แล้วก็แบบประสบการณ์ชีวิตอะค่ะอย่างอื่นที่คนอื่นเขาไม่ได้กันแล้วก็มีสมาธิมากขึ้นช่วยในการเรื่องเรียนหนังสือแล้วก็ความพยายามอะค่ะเราจะไม่เรารู้จักแพ้รู้จักชนะด้วยเพราะว่าการขับรถคาร์ก็คือการขับรถที่เป็นความเร็วสูงอยู่แล้วทำให้เราต้องมีสมาธิในการตั้งใจและสมาธินี้ก็สามารถใช้กับการเรียนได้ด้วยใช่ไหมครับน้องแหวนครับพี่ลองใส่หมวกวันนี้ได้ไหมครับได้ลองดูนะครับแล้วถอดแว่นก่อนนะครับขอบคุณครับโอ้โหน่ารักมากเลยโอเคครับผมว่าผมไม่พยายามนะครับเนื่องจากหัวผมโตเกินไปนะใส่หมวกไม่ได้แต่เดี๋ยวน่ารักมากฮะเอาแว่นผมไปใส่ซะแล้วแต่ว่าเราก็มีหมวกสำหรับพี่ใส่เหมือนกันใช่ไหมครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวนะฮะผมกับน้องแหวนหลังจากพูดคุยกันแล้วเดี๋ยวจะมาประลองความเร็วกันมาดูกันว่าผู้ชายอายุ23อย่างผมนะครับจะชนะเยาวชนอายุ14และเป็นผู้หญิงก็คือจะชนะเด็กและผู้หญิงได้หรือไม่เรามาดูกันครับต้องยอมรับจริงๆครับว่าน้องเยาวชนคนเก่งของเรานะฮะเก่งจริงครับวันนี้ครับผมต้องยอมคารวะน้องแหวนเลยนะครับว่าผมเนี่ยแพ้หมดรูปแพ้ราบคาบแพ้หลุดลุยแพ้ชิโรลับแพ้อายขายขี้หน้าเขามากเลยครับแต่ต้องยอมรับครับว่าน้องแหวนของเราเนี่ยเป็นเยาวชนคนเก่งที่เก่งจริงๆครับน้องแหวนครับสุดท้ายเนี่ยอยากฝากอะไรถึงเพื่อนๆในช่วงปิดเทอมนี้ไหมครับก็กีฬานี้ก็ลองมาเล่นกันดูนะคะเป็นกีฬาที่น่าสนใจดีเพื่อนๆคนไหนนะครับที่สนใจกีฬาประลองความเร็วแบบนี้ครับมาขับกันในสนามครับเพื่อความปลอดภัยและก็ไม่โดนตำรวจจับด้วยวันนี้ครับต้องขอบคุณครับน้องแหวนนะครับน้องทันชนกฮิรันวานิชกุลขอบคุณมากนะครับที่มาแบ่งปันเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับรถคาร์ในวันนี้ครับและก็อีกอย่างนึงขอบคุณครับสนามพีระอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตพัทยาที่เอื้อเฟื้อสถานที่ในการถ่ายทำและในการประลองของเรา2คนวันนี้ด้วยครับ